สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับทักทายทุกคนในรอบที่2ของวันนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นรอบดึกเราจะเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์แต่ผมจะต้องขอแจ้งกับทุกคนล่วงหน้ากันเอาไว้ก่อนนะฮะว่าในตอนนี้เสียงเขียดนะครับไม่รู้ว่ากี่สายพันธ์เนี่ยโอ้โหร้องกันแล้วงมเลยผมก็เดินไปคุยไปในบ้านสวนตรงนี้เพราะว่า ฝนตกใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาพอฝนหยุดตกปุ๊บเจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายก็ดีด้ากันใหญ่ดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับผมจะพยายามพูดให้มันดังเพื่อที่จะให้เสียงมันกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรือแล้วกันเนาะโอเคขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้กันด้วยครับวันนี้เรื่องราวที่เตรียมนํามาเล่าในรอบดึกเราจะพูดถึงมิชลินพูดถึงยางเพราะว่าก็มีการออกมาพูดถึงของ2ฝ่าย2ฝั่งนะครับสบุคคลก็คือ เป็นผออ,อของฝ่ายเทคโนโลยีของทางดอหน้าเองหรือว่าคุณมิสเตอร์สมาร์ทเนี่ยนะฮะเขาก็ไปร่วมวงสนทนากับทางมิชลินก็คือคุณพิโรธารามาโซซึ่งพิโรธารามาโซเป็นบอสของมิชลินที่ดูแลเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเรื่องของ MotoGP เราจะได้เห็นเขาเนี่ยนะครับโผล่ไปทุกสนามกันอยู่แล้วนะครับตามรูปที่ได้เห็นนั่นแหละฮะก็คุณนหน้าคุณนตากันเป็นอย่างดีก็คือทางสื่อต่างประเทศนะครับ p a s t n e t เนี่ยเขาก็เรียกว่าเชิญนะครับทั้งคู่เนี่ยไปนะฮะไปแล้วก็มีการตั้งเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะฮะมาคุยมาถามตอบกันโดยส่วนของทางพอ,อเทคโนโลยีนะครับของทางดอนนาเนี่ยคุณสมาร์ทเนี่ยก็เปิดประเด็นมาว่าในตอนนี้เขาอยากจะเห็นอย่างที่ใช้แข่งขันใน MotoGP เนี่ยมันมีนิยามใหม่ที่มันสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับนักแข่งได้มากขึ้น ซึ่งต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่ามันไม่มีประเด็นอะไรนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมิชลินมีปัญหาอะไรยังไงไหมถึงขั้นว่าพอฝ่ายเทคโนโลยีของดอน่าเนี่ยออกมาเล่าออกมาพูดอะไรแบบนี้มันเหมือนประมาณว่าตั้งกระทู้ตั้งประเด็นขึ้นว่าอยากจะเห็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่แบบว่านักแข่งเห็นแล้วเออนะครับมั่นใจได้แน่ว่ายางมันมีประสิทธิภาพอะไรทํานองนั้นนะฮะก็เพราะว่าเขาให้เหตุผลนะครับว่าใน Mo t ต GP ในตอนนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตลอดเลย ทุกคนจะได้เห็นครับว่าสถิติต่ตางๆตัวเลขเวลาเวลาต่อรอบหรือแม้กระทั่งความเร็วท็อปสปีดอแทบจะทุกสนามนะครับสถิติใหม่เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดทั้งที่เกิดขึ้นกับนักแข่งเรียกว่าแทบจะทุกค่ายทุกทีมกันไปเลยเนี่ยดังนั้นนะครับในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในตอนนี้ทางฝั่งของพอเทคโนโลยีนะครับคุณสมาร์ทเนี่ยแกก็เปรียบเทียบไม่เห็นว่าคุณดูใน มอเตอร์จีพสมัยก่อนซึ่งซึ่งมันยังไม่เป็นชื่อ Moto GP นะอาจเป็น v วลจีพีจี500อย่างเงี้ยในยุคเครื่องยนต์สจังหวะ500ซีซีเนี่ยแรงม้าเนี่ยของรถในตอนนั้นมันก็อยู่ที่ประมาณ160 180อะไรอยู่ราวๆนี้บวกลบนะฮะแต่พอมาในทุกวันนี้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ารถแข่ง Moto GP นั้นสามารถที่จะรีดแรงม้าได้สูงถึง260 280ก็เรียกว่าเกือบจะเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับจาก วันนี้ย้อนหลังไปประมาณสัก30ปีที่เาในยุค90เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ท็อปสปีดความเร็วเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าแต่ละคันนั้นบิดมาอย่างสนามที่มีความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นมูเจโรหรือว่าจะเป็นซินเวอร์สโตนอะไรเงี้ยก็คือ ความเร็วนี่ทะลุ350 360ไปสบายเลยอย่างมูเจโลเราได้เห็นแบรดบินเดอร์ใช่ไหมครับกดไป366.1เนี่ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอาจจะทะลุตัวเลขนะครับทะลุไป370ก็เป็นไปได้ดังนั้นตรงนี้นะครับทางคุณสมาร์ทเนี่ยก็เลยอยากจะเห็นว่าการยึดเกาะเนี่ยมันจะสามารถที่จะไว้วางใจได้กว่าเดิมได้ไหมการยึดเกาะหรือเราเรียกกัน บ่อยๆนะครับว่าคลิปยางคลิปยางตรงนี้นะฮะว่ามันก็สร้างความมั่นใจให้กับนักแข่งนะเราจะสามารถที่จะเห็นนวัตกรรมตรงนี้ที่มันยกระดับขึ้นกว่าเดิมกับการแข่งขันที่มันเข้มข้นมันดูเดือดกับความเร็วความแรงของรถที่มันเพิ่มขึ้นในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ส่งสารไปถึงมิชลินแล้วก็สเตปต่อมาก็คือไม่ใช่ว่ามันจะยึดเกาะแล้วมันจะอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงไม่ได้นะครับก็คือคุณสมัครบอกว่า มันต้องมี2ส,สิ่งก็คือโอเคละ่ะประสิทธิภาพของยางเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้ครบทั้งหมดกับทุกเกมการแข่งขันเราถัวเฉลี่ยดโดยรวมนะครับก็คือเกมสนามหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเอาสัก2 0่สถึงยีรอบอันนี้ก็คือรอบเมนเวสในวันอาทิตย์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับสปินนะประมาณ2 0่สถึงยีรอบสนามไหนสั้นก็จะอยู่ประมาณ25รอบสนามไหนยาวก็ประมาณ20อะไรทํานองนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่นะครับพอ แข่งขันกันไปแล้วจากรอบที่1ยันรอบสุดท้ายเนี่ยยางมันจะไม่ดรอปลงไปเยอะหรือยางเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีความทนทานเนี่ยถึง3เท่าตัวเลยฮะโอโ้เป็นการคาดการณ์ที่สูงมากเหมือนกันนะส่งไปตรงนี้ซึ่งทางคุณเปโรทารามาโซเนี่ยก็บอกนะครับว่าก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าทําให้ยางมัน ยึดเกาะได้ดีมากๆเนี่ยเพียงแค่รอบเดียวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะทำฮะแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่านี้ก็คือทําอย่างไรนะครับที่จะให้ยางเนี่อายุการใช้งานเนี่ยมันคงอยู่ไปเรื่อยๆคืออันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวแทนมิชลินนะครับในส่วนของตัวผมเนี่ยนะคือทุกคนทราบดีอยู่แล้วมันไม่ใช่อะไรที่เรื่องซับซ้อนใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่นะครับอายุการใช้งานมันมีใช่ไหมล่ะไม่ได้จะบอกว่าอา่ารอบที่หนึ่งนครับยางเสียหายไป5% รอบที่สิบยางเสียหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ารอบสุดท้ายเนี่ยยางจะต้องไม่เสียหายไปเยอะอะไรกันนมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันถ้าจะจะพูดจริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆ่าจะมาทําให้แบบว่ายางมันได้ขนาดนั้นแต่นะครับทางส่วนของมิชลินเองเขาก็บอกนะฮะว่าประสิทธิภาพของยางเนี่ยนะครับก็เ,เขาไม่ได้มาปล่อยปล,ยปลาละเลยกันอยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มความหลากหลายเข้าไปเพื่อที่จะให้นักแข่งได้เลือกแต่นะครับก็ อยู่บนพื้นฐานของเขาเรียกว่าเป็นการลดคอสต์นะฮะจริงอยู่นะครับว่าในมิชลินหลังๆมาเราจะได้เห็นนะครับว่า,าลดปริมาณจํานวนลดอะไรลงมา,านะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งเรื่องของอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่มีผลกระทบเรื่องของโควิดไงฮะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาคิดรวมๆกันมาเนี่ยว่ามิชลินยางที่ส่งมอบไปเนี่ยบางทีมันเยอะนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยลดจํานวนลง ทางทรามาโซเนี่ยบอกนะครับว่าในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีในหนึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยจะมียางอยู่ประมาณ50แบบเลยนะครับที่ส่งเข้าไป50แบบนี่หมายความว่าในแต่ละสนามมันจะไม่เหมือนกันไงฮะทุกคน สนามนี้ขึ้นเนินลงเนินเยอะสนามนี้ต้องเบรกหนักสนามนี้เป็นยังไงสภาพดินผ้าอากาศหลายอย่างนะครับดังนั้นมันก็จะมีอยู่ในแคตตาล็อกให้เลือกเนี่ยนะครับที่ส่งเข้าไปเนี่ยถึง50แบบกันเลยทีเดียวแต่นะครับช่วงหลังมาเนี่ยก็คือมีแค่31แบบอ่าแบบนะครับมีแค่31แบบเท่านั้นที่ท,ที่ที่ส่งไปซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าถึงจะมีจํานวนน้อยถึงจะเรียกว่าการขนส่งอะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับ แต่นะครับมิชลินเองก็ย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่ายางที่มันมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอแน่นอนมันก็ส่งผลกับผลงานในสนามนะครับอ,อย่างคนดูอย่างพวกเรามองเข้าไปมันก็จะไม่สนุกดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางมิชลินเนี่ยตระหนักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องแบบว่าส่งมอบยางที่มีประสิทธิภาพมากนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงส่งเข้าไปให้นะักแข่งทุกค่ายทุกคนได้ใช้กันทีนี้เมื่อถูกถามถึงอนาคตนะครับว่า มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมียางในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่ารูปแบบใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยใช่ไหมอย่างอย่างกฎกติกาล่าสุดที่ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบ FP FP ปีพีปฏิประเภท,เทต,ต่างๆในวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยตรงนี้นะครับทรามาโซ่ก็บอกนะฮะว่าเราเนี่เปิดกว้างทุกข้อเสนอนะ เราก็คุยกับทางดอนาอยู่ตลอดแล้วคุยกับไอ้ RTA อยู่ตลอดคุยกับทุกค่ายผู้ผลิตยอยู่ตลอดว่าอยากได้อะไรยังไงจัดให้มามาได้ลองบอกลองคุยลองอว่ากันมาอันนี้ก็คือเปิดรับทุกเงื่อนไขยอยู่แล้วไม่มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือใน MotoGP ที่จะเข้าสู่ก,กฎกติการใหม่หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น MotoGP ยุคใหม่ที่มันจะเริ่มต้นในปี2027ซึ่งก็ตอนนีี้2023หลายปีอยู่มิเ็เตตรรีียยมเเนื้อตมตัว อยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าพร้อมอนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะตกใจเอพี่ปุ้ยนะครับนี่ผมจะต้องอยู่กับมิชลินปีอีกหรอเนี่ยนี่เขาไม่คิดที่จะเอาอยางแบรนด์อื่นมาเลยเหรอนะฮะมผมก็คงจะให้คําตอบยากเหมือนกันนะครับมิชลินก็คงจะเหมารวมกันยังไงกันหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาที่เพิ่งต่อไปกับทางดอหหนาเนี่ยมันจะต้องกินเวลาไปอย่างน,น้อยก็ 3- าปีจากนี้ไงครับความเห็น ความคิดเห็นที่เราจะมองว่าเอ๊ะนะครับโมโตทกับโมโต3นี่ก็เปลี่ยนมาใช้ p i r ลารีแล้วเนี่ยมิชลินจะมีโอกาสหลุดจากโมโตจีพหรือเปล่าอย่าเพิ่งคุยกันเลยครับเพราะว่ามันยาวมันยาวครับถ้าเกิดว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของสัญญาโอเคมันยังพอได้ลุ้นอยู่แต่นี่เพิ่งต่อไปเมื่อปีเท่านี้เองเนี่ฮะก็เลยคงจะต้องต้องอยู่กันไปอ,อีกนานนะครับนี่ก็คือเป็นบางส่วนนะครับที่ นำมาต่อยอดนำมาเล่าให้ฟังครับสำหรับการตั้งคำถามโดยคุณสมาร์ทนะครับมิสเตอร์สมาร์ทจากในฐานะของพ่อฝ่ายเทคโนโลยีของดอน่าผู้จัดการแข่งขัน Mo t ต GP ีแล้วก็การออกมาเคลียร์นะครับของคุณพิโรธทารามัโซแต่จากนี้ไปอีกประมาณสัก4ีนาทีจะเป็นความคิดเห็นจากผมนะครับว่ามองมิชลินเป็นอย่างไรกันบ้างมองเรื่องของยางนะครับความสำคัญความอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถในทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองส่วนตัวนะ สำหรับยางในตอนนี้ถามว่ามิชลินเนี่ยนะครับมันมีปัญหามีอะไรยังไงที่นักแข่งเขาคอมเพลนมาไหมเท่าที่ดูเนี่ยออถ้าจะบอกว่าเรื่องของอาการกินยางเนี่ยมันเป็นอาการที่เป็นเฉพาะทางเฉพาะทีมนะครับทุกคนมันย้านะครับว่าจะไปบอกว่ามันกินยางทุกทีมไม่ใช่ฮะอันนี้มันแล้วแต่ว่าการดีไซน์การออกแบบรถทั้งหมดโดยรวมเลยนะครับในแต่ละค่ายเนี่ยยามาฮ่าก็อีกแบบหนึ่งสูบเรียงนะครับ อ่าดูคาตีก็อีกแบบหนึ่ง Honda ก oh ็อีกแบบหนึ่ง KTM อ p พิเลียก็ไปอีกแนวทางหนึ่งดังนั้นจะไปบอกว่าออ,ออกแบบมาแบบนี้เนี่ยยางเนี่ยมันกินยางทุกค่ายไม่ใช่ครับย้ําทีมที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการกินยางในอดีตที่ผ่านมารวมถึงในทุกวันนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนี่ก็คือคงจะเป็นยามาฮ่ครับสูบเรียงซึ่งก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสียดเด็ดขาดสักทีอาจจะดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าหายไปในขณะที่ อย่างฝั่งของดูคติอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีอาการกินยางสักเท่าไหร่แต่ทุกคนครับเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนมันลึกลับซับซ้อนนะอย่างคุณพิโรธรารมาโซ่แกก็บอกนะครับว่าอยางที่เราทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปะผลิตแบบเหมือนประมาณว่าให้มันเข้ากับคาเลเตอร์ของรถทีมนั้นทีมนี้นะแข่งคนนั้นคนนี้ได้หรอกเราจะต้องทําเป็นสเปคเป็นตัวเรื่องที่เป็นกลางๆออกมาอยู่แล้วเพราะว่ารถแข่งบางคันแกก็บอกนะครับว่า อย่างในสนามเนี่ยรถแข่งบางคันเนี่ยถูกโลกับยางแข็งในขณะที่บางคันเนี่ยอาจจะต้องการที่มันซอฟที่มันนิ่มๆลงหน่อยอะไรประมาณนั้นอผมต่อประเด็นนี้นะครับก็เรื่องของสไตล์การขับของนักแข่งมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราต้องมอง2ประเด็นไม่ได้ไป,ไป,ไปมองแต่คาแรคเตอร์ของรถอย่างเดียวครับวิธีการขับของนักแข่งแต่ละคนเนี่ยยางบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบเบรกหนักดังนั้นนะครับยางที่มันเหมาะกับนักแข่งประเภทนี้ก็คงจะเป็นยางหน้าที่อาจจะมีความ ทนทานความแข็งในระดับหนึ่งะนะครับก็คือสามารถที่จะทนกับแรงกดที่จะต้องเบรกหนักมากๆใช่ไหมฮะในขณะที่นักแข่งบางคนเนี่ยชอบที่จะเข้าโค้งแบบหนักหน่วงนะครับอาจจะเรียกว่าไม่ได้ว่าเบรกหนักอะไรมากมายแต่แบบเหมือนประมาณว่าเน้นทวดเข้าไปเลยอะไรทานองนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเขาอาจจะต้องการยางที่ ไม่จําเป็นต้องมีความแข็งอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็องมีความซอซๆลงมาเพื่อที่จะให้คลิปยางหรือว่าการยึดเกาะมันดีกว่าอ่ะนะอาน่าจะเป็นประมาณนั้นสไตล์ใครสไตล์มันเราคงจะไปบอกนะครับไม่ได้นะฮะว่าเฮ้ยมิชลินเนี่ยสงสัยทํายางมาเอื้อนะักแข่งคนนี้หรือเปล่าทํายางมาเอื้อให้ทีมนี้หรือเปล่าถามว่ามันมีข่าวออกมาไหมนะครับมันก็มีประจำละฮะเขาก็ออกมาปรับกันบางทีอาจจะมาจากทางหัวหน้าทีมนะครับของแต่ละ ทีมนั่นแหละนะครับที่ที่เคยบอกอย่างเช่นว่าเฮ้ยบางทีดูคติบอกว่าเนี่ยยางทํามาให้ยามาฮ่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือบางทียามาฮ่าก็อาจจะตอบโต้ว่าเอ้ยยางสงสัยทํามาเอื้อดูคติไหมทําไมดูคติใส่ย,ยางซอฟแล้วมันไม่เห็นเป็นอะไรมากมายเลยแต่ยามาฮ่าเนี่ยวิ่งยางซอฟเนี่ยได้ไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับยางก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีมมการรับกันตอบโต้กันไปมาพอเป็นสีสันให้ได้เห็นกันอยู่นะฮะทุกคน ดังนั้นในตรงนี้มิชลินนะครับก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะฮะที่จะสามารถที่จะทํายางออกมาแล้วได้สเปคได้อะไรที่มันตอบโจทย์ไปซะทุกคนนะครับเพราะว่าค่ายรถเนี่ยก็ต้องพอรับยางไปเนี่ยก็ต้องไปจัดการกับรถของตัวเองมากกว่าหรือแม้กระทั่งนักแข่งเองนะครับว่ารู้ว่าถ้ายางมันเป็นประมาณนี้เนี่ยควรจะขับสไตล์ไหนอะไรยังไงซึ่งมิชลินก็ รับความกดดันไม่เยอะเหมือนกันละ่ะในปีนี้เพราะเกมการแข่งขันมันเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกติกาไปอย่างที่ทรามาโซแก่บอกนะครับว่าโอเคล่ะนะครับคือทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เปิดรับเขาก็เตรียมพร้อมเขาคิดว่าเขาพร้อมนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปแตกต่างจากเดิมเนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะตามตรงนั้นไปคือตรงนี้เราก็ต้องเห็นใจมิชลินในส่วนหนึ่งนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตรถที่มันมีศักยภาพ เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของความแรงความเร็วเข้ามาเนี่ยในตอนนี้จากที่เรามองการแข่งขันเมื่อ4ปี5ปีหรือว่า10ปีที่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกทําลายสถิติลงไปหมดนะครับนั่นก็คือมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นทั้งเวลาต่อรอบเร็วขึ้นทั้งเวลา ท็อปสปีดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนี่คือ,คอมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราไม่ได้มองว่ามันสะใจอย่างเดียวไม่ได้มองว่าเฮ้ยการทุบประตีการอะไรมันเจ๋งอย่างเดียวแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือนั่นก็คือการที่นักแข่งเนี่ยเขาเสี่ยงตายมากขึ้นครับอ่ารถมันไปได้เร็วไปวได้แรงขึ้นเนี่ยดังนั้นชิ้นส่วนเพียงชิ้นส่วนเดียวครับที่เรียกว่าอยู่ติดกับพื้นไปตลอดเนี่ยก็คือเป็นยางเนี่ย จึงมีความสําคัญนะครับว่ามันสามารถที่จะหยุดได้ทันท่วงทีไหมมันสามารถที่จะยึดเกาะได้ดีแค่ไหนมันสามารถที่จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานได้อยู่รอดปลอดภัยครบ20รอบ25รอบทั้งหมดของการแข่งขันหรือเปล่าผมก็ก็รู้สึกว่าเห็นใจทางทางมิชลินอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางค่ายรถเขาก็จะหนักจะเต็มนะครับตอนนีมนมนมน้มันจะไม่มีอะไรเรียกว่ามายับยั้งไงแม้เราจะมีข่าวว่า โรเลนโซไม่เห็นด้วยนะครับโรเนโซอยากจะให้มีการจํากัดความเร็วอะไรไหมแต่นั่นก็คือโรเ e นโซไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้จัดนะครับเป็นเพียงความคิดเห็นของอดีตแชมป์โลกคนหนึ่งเฉยๆนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงจะยากนะครับที่จะอยู่ๆจะไปจํากัดตรงนั้นนะ่ะนั่นหมายความว่ามันเป็นการพัฒนาแบบ โอเพนคือทุกคนใส่หนักใส่เต็มเร็วกว่านี้มีอีกไหมค่ายนี้ทํามา350ใช่ไหมค่ายนี้เอาสามร้อยหกสิบอ่าไม่พอค่ายนี้ก็ต้องเป็น 365, 3ามร้อยหกสิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบไปมันก็จะเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยดังนั้นมิชลินเขาก็จะต้องวิ่งตามค่ายรถให้ทันนะครับเขาก็ต้องมีเทคโนโลยีมีอะไรอย่างที่ทรามาโซเขาบอกนะครับว่าการที่จะทําให้ยางยึดเกาะได้แบบโคตรด,ดีโคตรเหนียวจริงเนี่ยมันทําได้ไม่ยากหรอกแต่มันก็จะมาพร้อมกับยางที่มันเรียกว่าดรอปเร็วไป ถ้าเอาแค่รอบเดียวแล้วทําให้มันดีเลิศดไปเลยเนี่ยมันทําได้แต่สิ่งที่ยากก็คือการแข่งขันเนี่ยมันมีตั้ง20รอบ25รอบเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเป่าปากเหมือนกันหละประเด็นนี้ใช่ไหมฮะทุกคนอ่านะครับก็ว่ากันต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของมิชลินกับนะครับหน้าที่กับภาระกิจสําคัญที่จะต้องส่งมอบยานะครับที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการแข่งขันในทุกวันนี้เนี่ยมันเรียกว่าทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของะไรทั่วโลกเนี่ยไปแข่งขันที่นี่ฝนตก ไปแข่งขันในที่นี่ยางร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างในอิตาลีเราได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ร้อนจะจัดเลยขนาดรายการ World s u p e r b i k บเนี่ยยางจะต้องลดการแข่งขันลงนะครับก็คือตัดไป4ี่รอบเพราะว่ากลัวยางมันจะไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมครับว่านี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่นะครับสิ่งที่ท้าทายนะฮะว่าผู้ผลิตย,ยางมิชลินเนี่ยครับเขาจะใส่เทคโนโลยีอะไรลงไปใส่นวัตรกรรมอะไรใหม่ๆลงไปกำหนดวิธีการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานที่ไม่ ไม่ไม่ใช่ว่าง,ง่ายๆนะดังนั้นนะครับประเด็นนี้ผมจะพูดเป็นประเด็นสุดท้ายของพอดแคสต์ในคืนนี้นะครับว่าการที่เราอยากจะเห็นทีมนั้นทีมนี้เข้ามาเนี่ยนะฮะโอเคผมเข้าใจนะครับว่าเราบางคนอาจจะมองว่าเออยางบริสโตน่าจะเข้ากับทีมนี้หรือเปล่ายางดันหลบน่าจะเหมาะยางพีโรลี่น่าจะดีกว่ามิชลินไหมเนี่ยแต่นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นงานง่ายนะฮะทุกคนผมว่าผ,ผู้ผลิตยางแต่ละค่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขารู้เขาทราบกันดีนะครับว่ารถแข่งม o t ต g p จีพีเนี่ยมัน เร็วมันแรงขนาดไหนแล้วการที่มาอยู่ในสถานการณ์ในแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงพอสมควรนะครับที่จะผลิตยางที่จะเพียงพอที่จะรับศักยภาพของรถแข่งในแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่ได้มีค่ายเดียวนะครับอ่าดังนั้นก็คือผมยังมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าบางทีอาจจะมีค่ายที่เขาไม่กล้านะฮะ เนี่ยพอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมาเรียกว่าใส่นะครับองค,ความรู้ลงไปใส่ประสบการณ์ใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งนั่นก็คือเป็น เม็ดเงินอันมหาศาลไม่ใช่น้อยนั้นก็คือมันคุ้มหรือเปล่าอะไรที่ต้องมาลงทุนตรงนี้หลายคนอาจไม่ชอบนะครับมิชลินมุมนั้นมุมนี้เข้าไปเนี่ยแต่ก็ต้องปรบมือนะครับในความกล้าหาญชาญชัยที่เขาอาสามารับหน้าที่รับภารกิจใหญ่สําคัญในตรงนี้กันนะครับโอเคทุกคนครับก็อยู่กับผมนะครับมาก็กรวม,มเกือบ20นาทีเสียงเขียดเสียงยิ้งหลีดก็ผสมปนเปกันไปพูดไปก็หลงไปลืมไป,ไปนะครับนึกไม่ออกว่าลืมประเด็นไหนยังไงไหมขาดตกบกพร่องยังไงนะครับเพิ่มเสริมเติมกันในคอมเมนต์เช่นเคย พร,รุ่งนี้เจอกันใหม่คืนนี้ลาทุกคนไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ